สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้อยากกินข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะแต่จะเอาแบบง่ายสไตล์ไม่ใหญ่น้อยอยากแล้วต้องได้กินเจียวกระเทียมก่อนค่ะเฮาสิเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อห่อนึ่งนะคะเจียวกระเทียมซะก่อนให้กระเทียมเหลืองแล้วเราจะผัดไส้นะคะเจียวกระเทียมนี่ไว้สำหรับโรยด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะผัดไส้ต่างหากให้กระเทียมเหลืองก่อนค่ะเอาละจ้าเหลืองแล้วจ้าเข้ามาผัดใส่กันเลยจ้าเอาละจ้าเขาก็จะผัดซ้ำเกลือนะคะจากน้ำมันที่เขาเจียวกระเทียมเมื่อกี้แหละค่ะมันจะได้หอมๆนะคะผัดซ้ำเกลือเตรียมหมูสับไว้ค่ะไม่ไหนใส่หมูสับเตรียมไว้แล้วนะคะผัดให้หอมนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะยุทธิพี่น้องเห็นหน่อยเห็นหลายด้วยกันเด้อดีๆหมูค่ะให้มันกระจายจังสิบ่เป็นก้อนหอมหอมหอมพี่น้องหอมมากเลยไม่ได้แต่ใส่น้องใหม่นั่นด้วยค่ะสำหรับใส่มันนะคะผู้ใดมักแบบใดกินแบบนั้นค่ะใส่น้องใหม่แต่ก็ใส่ใช่โป้นะคะคันสี่เหลี่ยมเสาหน่อยใส่มันมีหลายแบบแล้วแต่ผู้ใดสิกินเนื้อจ่าเฮ็ดไม่น้อยเฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องก็เอาไปดัดแปลงเอานะจ๊ะถ้าชอบอะไรเราก็ใส่ลงไปเนาะบางคนอาจจะใส่เห็ดหอมน้ำกระไดนะคะอาหารทุกมื้อนี้มันเป็นฟิวชั่นนะพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งแต่วิธีแล้วเขาก็ดัดแปลงเอานะจ๊ะเนาะดีหมูค่ะจะให้เป็นก้อนนะคะนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยค่ะให้กลมกล่อมนะคะรสดีนิดหน่อยตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะนิดหน่อยค่ะโอเคซอสเผ็ดซอสพกผัดไปจ้ะเอาเรื่องเปิดตีแม่หน่อยพอใส่เข้มไหนเพราะว่าหัวไชโป้ของแม่หน่อยเป็นรสเข้มนะคะเด้อถ้าของผู้ใดเป็นรสหวานจะชิมเอาค่ะเติมความเข้มเข้าไปนะคะใส่ถั่วลิสงโขลกนะคะผู้ล้างคนกินทั่วบะไรก็ไม่ต้องใส่ด้วยค่ะเพราะว่ามีคนกินแผ่ทั่วนะคะกินไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะคะผัดแห้งนิดหน่อยแล้วเราก็จะไปห่อกันนะคะพักไว้ให้เย็นก่อนสักหน่อยเราจะไปห่อนะคะพอได้แล้วเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปค่ะหอมซอยนะคะเรียบร้อยมาชิมว่าพี่น้องจากนั้นที่พักไว้ให้เย็นช่วงที่พักให้เย็นเราก็จะมาทำน้ำจิ้มมาเลยนะคะน้ำราดนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอเตรียมหม้อแป๊บนึงค่ะเอาหม้อมาเนาะค่ะเนาะเราก็จะใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปค่ะ
ด้วย10ตวงให้เบิ่งนะคะอันนี้น้ำส้มไทยนะคะ 5% ค่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนใส่น้ำส้มลงไป1ส่วนน้ำ1ส่วนค่ะโอเคตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งสองสามสามครึ่งไม่ได้เอาแก้วเต็กนะคะแก้วเต็กเหล่ามาใส่จริงๆแล้วว่าต้องเอาตามสูตรเป็นไรก็ได้ค่ะพี่น้องก็เอาก็ได้จะชอบเปรี้ยวหวานหรือจะชอบหวานแล้วตามด้วยเปรี้ยวก็แล้วแต่เนาะจากนั้นเขาก็เปิดไฟค่ะคนน้ำตาลให้ละลายนะคะเราจะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะใส่นิดเดียวนะคะอย่าให้เค็มเอาแค่มีกลิ่นหอมลดออกไปแล้วประมาณนี้ค่ะเคี่ยวให้น้ำงวดลงไปค่ะเพราะว่าไม่ได้กินคนเดียวกับตาเอานะเด้อค่ะเด้อความเหนียวเราแต่พี่น้องนะคะความเหนียวความใสไม่น้อยก็จะพอได้เอาเหนียวร้ายค่ะพอเวลาตักลาดมันจะได้ชุ่มฉ่ำนะคะแค่พอใสๆนิดหน่อยเดี๋ยวเราเคี่ยวกันจ้าจากนั้นไม่น้อยจะใส่พริกคั่นลงไปนะคะความเผ็ดอยู่ที่พี่น้องกินได้เด้อจ้ะเด้อบางคนจะเอาพริกสีเหลืองเนาะค่ะเนาะไม่ใช่ว่ามีพริกสีเหลืองก็ใส่พริกสีฟ้าธรรมดาทั่วไปค่ะความเหนียวก็อยู่ที่เราต้องการเด้อไม่น้อยบ่เอาเหนียวหลายแต่ว่ากับบ่แม่นน้ําใสนะคะกะว่าเฮารัดกําลังพอดีแซ่บพอเกี่ยวกับหม้อเฮานะคะโอเคจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปห่อกันจ้ะที่นี่เอาละจ้ะเฮาก็สิมาห่อกันนะคะเตรียมน้ํามาเตรียมน้ํามันใส่จานมาเตรียมรังถึงมากค่ะไม่น้อยสีฝอยลองนิดหน่อยเอาแผ่นพอเปียกแล้วน้ำแบบแห้งหรือแผ่นเมี่ยงสดนะคะแช่น้ำลงไปค่ะเฮ็ดค่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะแตกนะคะแช่น้ำก่อนค่ะให้มันนิ่มนะคะแล้วเราจะห่อง่ายไม่ต้องผสมแป้งอันนี้แบบอยากกินอย่างไวทันด่วนผู้ใดมักกินนี่เฮ็ดใส่ผัดใบละกะใส่ช่องฟิตไปได้นะคะเวลาจะกินก็ออกมาให้มันละลายแล้วก็มาห่อแล้วก็นึ่งแป๊บเดียวก็ได้กินนะคะสำหรับคนที่ชอบกินมากไม่น้อยคิดอยากค่ะคิดไปคิดมาเดี๋ยวทำกินหน่อยไม่ได้กินนานแล้วเนาะจานมันน้อยก็เลยต้องหมุนๆสักหน่อยโอเคก็ห่อธรรมดานี่แหละจ้ะจะเอาไส้น้อยไส้มากอยู่ที่เรานะคะเหมือนเดิมจ้ะใส่นะคะพี่น้องอยากกินแบบใดอยากใส่แค่รสน้ำได้เลยนะคะยิ่งเฮ็ดให้เด็กน้อยกินนะคะหลอกล่อให้เด็กกินผักเนาะพักเข้าไปค่ะห่อให้สวยจะเอาขนาดใดอยู่ที่เฮาด้วยจ้ะเด้ออยู่ที่เราเลยนี่จ้ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะคุกน้ำมันนิดนึงเวลาเฮาหนึ่งมันจะสิบติดนะคะนี่ก็จะจับเลี่ยงเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะถ้ามีงานเลี่ยงมั่นยังนี่เฮาเฮ็ดก็ดีคือกันจ้ะเพราะว่าคนอื่นเขากินแต่ปอเปียกเนาะค่ะเนาะหนาเบื่อนายเขาก็จะเปลี่ยน
เป็นเมนูงานเลี้ยงก็ได้เดี๋ยวแม่หน่อยจะหอยเบิ่ง2ชิ้นนะคะจะได้ไม่เสียเวลานี่จ้ะห่อเหมือนปอเปี๊ยะละจ้ะพับหัวพับท้ายเอาให้สวยแล้วเราก็จะนำไปนึ่งแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีก็ได้กินต้มน้ำไปเดือดไว้นี่จ้ะแป๊บเรียบร้อยคลุกน้ำมันนิดหน่อยวางค่ะเดี๋ยวแม่หน่อยห่อจนเซ็ตนะคะเดี๋ยวห่อไปเบิ่งกันต่อด้วยจ้ะเด้อเอาละจ้ะสำหรับบางคนนะคะห่อแล้วกินเลยก็ได้เนาะแต่ว่าเฮาสิหนึ่งให้มันมีความเป็นปากหม้อนะคะเฮาสิหนึ่งให้แป้งมันนุ่มอีกนิดนึงตอนนี้แม่หน่อยต้มน้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งน้ำจิ้มกันก่อนค่ะนี่คือน้ำจิ้มที่แม่หน่อยเคี่ยวไว้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนกระเทียมเจียวก็เจียวไว้แล้วเรียบร้อยส่วนถั่วเดี๋ยวเวลาเฮาจัดเสิร์ฟเฮาจะตักโรยนะคะตักโรยในน้ำจิ้มนะคะเอาละน่าจะหนึ่งแค่หานาทีนะคะเดี๋ยวเราดูน้ำก่อนเดือดยังคะเอาละจ้ะเดือดแล้วแม่น้องก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ5นาทีนะคะปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดการให้ดูนะคะแตงเอาละค่ะ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักออกไปเสิร์ฟนะจ๊ะจัดจานให้เรียบร้อยเลยเซ็ตแล้วเรียบร้อยจ้าเป็นยังไงคะข้าวเกี๊ยวปากหม้อห่อหนึ่งดูน้ำจิ้มเราสิน้ำราดนะคะน่ากินมากไหมคะนี่แท้ๆโรยด้วยหอมเจียวโอ้โรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็ผักซี่นิดหน่อยนะคะเจียวใหม่ๆรับรองว่าหอมอร่อยแน่นอนสีสันยั่วยวนให้พี่น้องอยากกินน้ำบ่คะนี่แหละค่ะวิธีไก่บ้านเฮาอยากกินต้องดัดแปลงแล้วก็ปรับปรุงเอานะคะข้าวเกี๊ยวปากหม้อห่อนึ่งก็เรียบร้อยเอายั่วพี่น้องอีกจ้ายั่วยั่วนะคะมาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้าแต่แสบบ่คะไปแล้วจ้าด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ